มันไม่มีอะไรแล้วภาพยนตร์ที่เวียดนามก็รีเมคเกมโชว์ของเวียดนามเองก็ไม่ค่อยจะสร้างสรรค์เนื้อหาก็ถูกกล่องเซ็นเซอร์ไปซะหมดการปลดปล่อยอย่างสร้างสรรค์คือสิ่งที่เวียดนามยังขาดอยู่เมื่อสังคมถูกการเมืองให้ไปในทิศทางเดียวกันอยู่เสมอเทียบกับประเทศไทยแล้วเวียดนามนั้นแตกต่างกันมากต้องเทียบกับประเทศแคมเท่านั้นซึ่งประเทศแคมที่เขาว่าก็น่าจะแคมโบเดียquý vị khán giả thân yêu đang đến với Lạ Lắm À Nha. เพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าในปัจจุบันผู้ผลิตเกมโชว์ในประเทศเวียดนามกำลังให้ความสนใจในการซื้อลิขสิทธิ์เกมโชว์จากประเทศไทยจากข้อมูลของ Asota เผยว่าทีวีเกมโชว์ที่มีเนื้อหาค้นหามากที่สุดใน YouTube ของเวียดนามในปี2018นั้นก็คือ Lightning Fast หรือในชื่อไทยคือปริศนาฟ้าแลบซึ่งเป็นรูปแบบเกมโชว์จากประเทศไทยถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาแล้วกว่า6ปีในปัจจุบันที่เวียดนามยังมีปริศนาฟ้าแลบของเวอร์ชันเวียดนามออกอากาศอยู่เลยแน่นอนมันได้รับกระแสตอบรับและยอดวิวจากคนดูสูงสุดๆ Nhanh như xét Nhanh như cách Hay Nhanh như xu hướng Nếu một câu có chữ nhân Nhưng câu hỏi này anh yêu em Chính xác HTV7นอกจากปริศนาฟ้าแลบเวียดนามแล้วยังมีรายการที่ประสบความสำเร็จทางโทรทัศน์เวียดนามที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปจากประเทศไทยอย่างรายการ The Lapper ในชื่อเวียดนามคือ Lap Viet และยังมีรายการในตำนานของไทยอย่างชิงร้อยชิงร้านในชื่อของภาษาเวียดนามคือกีไตเทคโนและยังมีรายการโชว์ความสามารถเด็กอย่างซุปเปอร์เทนอัจฉริยะพันจิ๋วแต่ในชื่อของเวียดนามคือเซียวไต่นางนี้ทุกการชิบุงใจจงเซียวไต่นางนี้ซุปเปอร์เทนและยังมีเกมโชว์มิวสิกโชว์ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยอย่างร้องข้ามกำแพง The War Song ในชื่อของเวียดนามคือ Lạ Lắm À Nha Ôi bạn em đến để rồi đi để làm chi để rồi gieo vất vương trong lòng anh mà dấu bi นอกจากนี้สำนักข่าว BBC ของเวียดนามยังเผยว่าบริษัท Workpoint Entertainment บริษัทสัญชาติไทยแห่งนี้ได้สร้างรายได้มหาศาลจากการจำหน่ายลิขสิทธิ์ไปประเทศต่างๆนานาทั่วโลกที่ไม่ใช่แค่เวียดนามเท่านั้นดูเหมือนว่านี่จะเป็นตัวอย่างที่คนไทยยังคงนำหน้าเวียดนามไม่เพียงแค่ด้านเศรษฐกิจเท่านั้นรวมไปถึงเทคโนโลยีด้านความบันเทิงอีกด้วยและเขายังตบท้ายคำถามที่ว่าแล้วคุณคาดว่าอุตสาหกรรมบันเทิงของเวียดนามจะแซงหน้าประเทศไทยเมื่อไหร่กันหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาปรากฏว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็นการนินทาการเมืองของเวียดนามไปซะอย่างนั้นประมาณว่าเพราะการเมืองนี่แหละเลยทำให้คนไม่สามารถคิดนอกกรอบได้เลยไม่มีความคิดสร้างสรรค์กล่องเซ็นเซอร์ของเวียดนามก็โหดสุดๆเพราะคิดอะไรได้แล้วถ้าจะนำเสนอผ่านสื่อก็ต้องผ่านรัฐบาลซะก่อนก็เลยทำให้คนเวียดนามไม่เคยกล้าคิดนอกกรอบสักเท่าไหร่งั้นเราลองไปดูความคิดเห็นของคนเวียดนามเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อรายการทีวียอดนิยมของเวียดนามส่วนใหญ่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากประเทศไทยไปดูกันว่าคนเวียดนามจะนินทาอะไรประเทศไทยกันบ้างไปดูกันเลยเปิดมาด้วยความคิดเห็นแรกได้บอกไว้ว่ามองตามความเป็นจริงแล้วเวียดนามเนี่ยตามประเทศไทยไม่ทันในทุกด้านการประท้วงแสดงถึงประชาธิปไตยที่ดีมากมีเพียงแค่เวียดนามเท่านั้นที่ไม่มีกฎหมายประท้วงหรือนั่นก็คือที่เวียดนามห้ามประท้วงนั่นเองความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่ามันไม่มีอะไรแล้วภาพยนตร์ที่เวียดนามก็รีเมค
เกมโชว์ของเวียดนามเองก็ไม่ค่อยจะสร้างสรรค์เนื้อหาก็ถูกกองเซ็นเซอร์ไปซะหมดความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าการเอาชนะประเทศไทยนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยซึ่งนั่นต้องได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐความคิดเห็นของคนเวียดนามคนต่อมาได้บอกไว้ว่าประเทศไทยนั้นดีกว่าเวียดนามในด้านความบันเทิงและการโฆษณาอยู่เสมอแต่เวียดนามนั้นเก่งแค่การเอาเปรียบกับธรรมชาติความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าประเทศไทยมีความไม่มั่นคงทางการเมืองอยู่เสมอการเติบโตช้าอีกไม่ถึง10ปีเวียดนามจะแซงไทยความคิดเห็นจากชาวเวียดนามคนต่อมาได้บอกไว้ว่าบางทีอีกสักประมาณ 1,000 ปีเวียดนามถึงจะแซงไทยได้ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าคนไทยประเทศไทยยังคงเป็นผู้นำเทรนด์กระแสต่างๆอยู่เช่นเคยความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าอุตสาหกรรมบันเทิงของเวียดนามตามหลังประเทศไทยมากแต่ศิลปินของเวียดนามก็น่าจะรวยกว่าศิลปินไทยความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าการปลดปล่อยอย่างสร้างสรรค์คือสิ่งที่เวียดนามยังขาดอยู่เมื่อสังคมถูกการเมืองให้ไปในทิศทางเดียวกันอยู่เสมอความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าประชาชนของฉันยุ่งอยู่กับการกินการดื่มจนไม่มีเวลาออกมาประท้วงเพื่อสิทธิประชาธิปไตยแบบประเทศไทยเลยความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าเมื่อเวียดนามมีรัฐบาลสะอาดที่ประชาชนเลือกเองเวียดนามจะแสงหน้าประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าอย่างน้อยเวียดนามเนี่ยก็สามารถเอาชนะลาวและเขมรได้ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าอีกประมาณสัก45ปีหวังว่าเวียดนามจะตามไทยทันให้เหมือนประเทศไทยในทุกวันนี้คนเวียดนามคนต่อมาได้บอกไว้ว่าเทียบกับประเทศไทยแล้วเวียดนามนั้นแตกต่างกันมากต้องเทียบกับประเทศแคมเท่านั้นซึ่งประเทศแคมที่เขาว่าก็น่าจะแคมโบเดียและขอปิดท้ายชาวเวียดนามคนนี้ได้บอกไว้ว่าประเทศไทยนั้นมีเสรีภาพนั่นคือสิ่งสำคัญแน่กลายเป็นว่าข่าวที่เวียดนามซื้อลิขสิทธิ์รายการโชว์ต่างๆมาจากประเทศไทยจะทำให้ชาวเวียดนามวิจารณ์ทางการเมืองไปซะอย่างนั้นว่าเป็นเพราะทางการเมืองนั่นแหละที่ไม่ปล่อยให้ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์เหมือนประเทศไทยแล้วเพื่อนๆล่ะแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้บ้างก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะว่าจริงๆแล้วคนไทยนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ครีเอทขนาดไหนที่เวียดนามยังบินลัดฟ้ามาซื้อลิขสิทธิ์ไอเดียของไทยไปเลยก่อนจะจากกันไปขอบคุณเม้นหนึ่งเม้นสองที่มาให้กำลังใจกันตลอดขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้อยากให้ SPY ทำคลิปไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์และที่สำคัญดันกันมาให้สุดๆได้ล่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ